ับมาพบกันในช่วงที่2กับรายการ The Player นะครับเรื่องราวของส่งเสริมมาเพิ่มยังมีอะไรให้ติดตามอีกมากมายนะครับเบรกแรกเราให้ท่านชมติดตามกันแล้วในเรื่องของอดีตของเขาประวัติของเขาพอคร่าวๆนะครับแต่ว่าเบรกนี้เราจะไปพูดคุยกับเขากันในช่วงของเพจออกครับอันดับ1ผมคิดถึงเพื่อนฟุตบอลเนี่ยมันให้เพื่อนมากกว่าที่สุดนะครับคุณลองไปหาซื้อสิครับมันไม่มีหรอกครับฟุตบอลเนี่ยมันทำให้เราได้เพื่อนได้พักพวกได้รู้ใจซึ่งกันและกันการเล่นฟุตบอลมันก็คือการดำรงชีวิตอยู่อย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเช่นกันนะครับมันทำให้คนรู้จักมักหน้าค่าตาซึ่งกันและกันเพื่อนคนไหนใจแคบเพื่อนคนไหนใจกว้างเพื่อนคนไหนที่รักเราเพื่อนคนไหนเพื่อนกินหรือเพื่อนตายที่เราคุยกันไว้นะครับผมอยู่กำแพงเพชรเนี่ยผมเล่นฟุตบอลม.2เนี่ยม.2 ม.3เนี่ยผมเล่นชุดใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วอะเพราะฉะนั้นคือตัวเล็กอยู่คนเดียวโดนถูกเตะเป็นลูกขนุนหมดนะครับพอหลังจากจบม.6โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคมก็ดิ่งตรงมาที่นี่เลยกองทัพอากาศเลยโรงเรียนจ่าอากาศนั่นคือโรงเรียนจ่าอากาศเนี่ยเป็นที่แหล่งหลอมสำหรับฟุตบอลบ้านนอกนั่นคือที่สุดท้ายของผมที่สุดท้ายของผมสำหรับฟุตบอลบ้านนอกที่ผมเข้ามาจากกำแพงเพชรนะครับทำให้ผมอยู่นักเรียนจ่าเนี่ย1ปีอยู่เรียนจ่า1ปีเนี่ยผมเล่นถ้วยงอยันถ้วยกอเนี่ยถ้วยงอผมแชมป์ไม่รู้จะแชมป์ยังไงละแชมป์จนแบบรายการอะไรผมก็แชมป์หมดเพราะในรุ่นของผมนั้นมีใครอ่ะกัมปนาทอังสูงเนินสมศักดิ์คำมณีไพโรจน์พ่วงจันทร์อีกหลายๆคนเนี่ยตอนนั้นนี่เราได้โควต้านักเรียนจ่าทั้งหมดเนี่ย18คนเรียงคิวกันเข้าเลยท่านผู้การธีรศิลป์นะครับตอนนั้นสมัยนั้นเป็นรุ่นของผมคือในนามของรุ่น28นั่นเองซึ่งปัจจุบันก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่และก็เป็นคนเดียวที่เดินทางเข้าเส้นทางฟุตบอลทีมชาติผมเล่นถ้วยงอและมีณเชิดเชิดศักดิ์ชัยบุตรเป็นโค้ชทีมชาติเรียกผมคนแรกที่เข้าเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในนามธงชาติไทยนั่นคือคิงคัพผมได้เล่นครั้งแรกและก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับผมยังไม่ได้ตั้งเป้าตอนนั้นผมเรียนเนี่ยผมเรียนสายวิทย์คณิตนะอิงลิชโปรแกรมนะสมัยนั้นผมเรียนผมอันดับแรกที่ผมสอบเข้ามหาลัยเนี่ยผมเลือกวิศวกรนะลองมาก็เป็นบุรุษพยาบาลเป็นทันตแพทย์อะไรพวกนี้ผมสอบไปก่อนแต่ครั้งเนี้ยมันผมดูแล้วมันไม่ใช่แนวผมชอบฟุตบอลน่ะผมเรียนมาม.6เนี่ยผมทำกันบ้านเสร็จก่อน18:00 น.ผมเสร็จแล้วผมต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วพอไปซ้อมฟุตบอลแล้วนอน3 ทุ่มในก่อนหน้านั้นผมต้องทำให้เสร็จเพราะเรียนสายวิทย์คณิตอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้มันยากหน่อยแต่ผมก็เรียนจบนะเกรดผมก็ไม่ใช่ขี้ๆเหมือนกันเผอิญเนี่ยผมเข้ามาพอผมไม่ได้นึกเลยหรอกว่ากองทัพอากาศมีฟุตบอลตอนนั้นยังไม่รู้จักปิยพงษ์ด้วยว่าปิยพงษ์คือใครอะไรยังไงแต่พอเข้ามาสมัครแล้วเนี่ยเราได้ไปเห็นสถาบันโรงเรียนจ่าอากาศเนี่ยมีคำว่าปิยพงษ์อยู่ปิยพงษ์คือใครเราได้ยินแต่วิทยุไงวิทยุปิยพงษ์ลาไปแล้วทรงให้ดาวยศตัวนั้นตัวนี้ปิยพงษ์คือใครอ๋อเรามารู้อ๋อนี่ปิยพงษ์ผมก็เลยตั้งมั่นว่าผมเข้าเนี่ยจะผมจะเจอปิยพงษ์ให้ได้และจะเล่นกับปิยพงษ์ให้ได้ให้ทันเป็นนักฟุตบอลโนเนมคนเดียวจังหวัดกำแพงเพชรสมัยนั้นเขาต้องมีวุฒิบัตรใช่ไหมครับเรียกอะไรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรใช่ไหมฮะว่าเอ้ยไอคนเนี้ยติดมาจากไหนไอคนนี้ติดมาจากไหนผมก็ติดตัวจังหวัดกำแพงเพชรโคกครับเอ้ยอะไรเอ้ยผมก็ให้สไตล์ทหารเวลาคัดเลือกบอกเฮ้ยทำไมโทษนะครับที่ออกเฮ้ยทำไมมึงตัวเล็กจังวะอะไรอย่างเงี้ยมึงลองมาเล่นดูดิให้ผมเล่นแบ็คซ้ายปีกซ้ายกองหน้าผมก็เล่นได้หมดผมก็เล่นได้ผมเลี้ยงแต่ครึ่งสนามเลี้ยงหลบแล้วก็ยิงเกือบจะไม่ติดด้วยเพราะไปเจอคนที่คัดเลือกกับบ้าๆเหมือนกันพอดีเนี่ยบอกเอาเฮ้ยมึงลองเล่นมาอีกทีว่าอะไรเนี่ยก็ผมมากับเสกสรรสิริพงษ์โค้ชชูของเรานะครับตอนนี้ทำทีมกำแพงเพชรอยู่บ้าๆบอเพื่อนผมไม่คนนี้แต่ทำจริงใจอยู่มาด้วยกัน2คนมันติดนะไอ้คนชูเนี่ยมันติดเพราะรูปร่างมันดีเป็นประตูติดกับกัมปนาทนั่งสูงเนินแต่ผมเนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่เลยแล้วคำว่ารักเพื่อนน่ะไอ้คนชูมันรักผมอ่ะมันรักผมอ่ะถ้าเกิดว่าพูดนะครับพูดกันเล่นๆว่าถ้ามึงไม่ติดกูก็กลับมันติดนะทั้งที่มันติดนะโค้ชเขาก็พอดีผมก็มีรายชื่อติดก็เลยอยู่ด้วยกันนอนกินนอนนี่แหละคือต้นเหตุที่ผมเข้าโรงเรียนจ่าครั้งแรกเขาเรียกผมไปซ้อมกับชุดใหญ่ไพโรจน์พงษ์จันทร์ขึ้นไปก่อน
ผมตามไปแล้วก่อนที่จะเล่นกับไปขึ้นเรียบไปเล่นชุดใหญ่ชุดใหญ่ต้องมาซ้อมที่โรงเรียนจ่าไม่รู้กี่ครั้งเพื่อจะมาดูผมและเพื่อจะมาดูหลายๆคนที่อยากขึ้นผมถูกเตะเป็นลูกขนุนผมเลี้ยงจิตติพงศ์จิตติพงศ์ได้เล่นตำแหน่งที่ต้องเจอกันเป็นรุ่นพี่เขาเล่นกับปิยพงศ์แล้วโอ้เจอกันผมว่าริมเส้นผมว่าหลอดดาร์กแล้วอะไรโอ้ถูกเตะแล้วงมหมดก็บอกเอาคนนี้เลยโตขึ้นมาก็ไปอยู่ด้วยกันก็เลยซีกันเจอปิยพงศ์นี่โอ้โหสันเป็นเจ้าเข้านะนั่นก็คือผมจะต้องในปฏิญาณของผมนะผมจะยืนให้ได้11ตัวแรกต่างอากาศปิยพงศ์ศูนย์หน้าประทีปปีกขวาชะลอของกระจรปีกซ้ายกองกลางจิตติพงศ์กับวีระพงศ์กองหลังสมโภชน้อยมากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแน่นปึกนั่งอย่างเดียวสิครับส่งเสริมมาเพิ่มสมัยนั้นนั่งดูชะลอนั่งดูไปแล้วก็คิดในใจว่าชะลออย่าชะลอสมชื่อแล้วกันถ้าชะลอผมเมื่อไหร่แล้วพี่จะนั่งยาวผมนั่งประมาณ2ปีครึ่งเกือบ3ปีแล้วทออก็ได้โควต้าที่ได้งบประมาณขึ้นมาไปเก็บตัวที่เยอรมันชุดนี้จะชะลอปฏิมีผมคนเดียวจากชุดเล็กดึงขึ้นไปเก็บตัวเยอรมันด้วยแล้วไปเล่นหนาวมากตอนนั้นหนาวมากคนไม่เคยบ้านนอกไปต่างประเทศโหเยอรมันไอ้ไกเซอร์สลาวเทนนะครับไปอยู่15วันถึง20วันเก็บตัวอยู่แล้วก็เล่นชุดไกเซอร์สลาวเทนตอนนั้นนาดำสุภกิจที่ท่านเสียไปแล้วนะท่านก็บอกว่ามึงพร้อมหรือยังที่จะลงยังพร้อมแล้วครับให้ผมลงเล่นแล้วผมก็ลงไม่ทำให้ผิดหวังผมก็แอสซิสต์ให้กับปีโป้งพอกลับมาเสร็จปุ๊บเล่นมาควีนคัพนั้นมาเจอชะลอเริ่มแผ่วปุ๊บผมเสียบทันทีเลยผมได้เล่นปีกซ้ายไงไม่มีโอกาสไหนที่จะเหมาะสมเท่าโอกาสนี้อีกแล้วอันนี้คือมันไม่ใช่เป็นการฆ่ารุ่นพี่แต่มีจังหวะเมื่อไหร่ผมอยากจะบอกน้องๆเนี่ยอย่ารอโอกาสนะครับเสียบทันทีนั่นคือโชว์ฝีเท้าให้โค้ชได้เห็นนาดำสุภกิจก็บอกมึงเล่นปีกซ้ายไปเลยลากยาวมาตั้งแต่นั้นอันนั้นคือผมอันดับแรกสิ่งที่ประทับใจในกองทัพอากาศเนี่ยคือมันได้พี่ได้น้องมันได้ความรักและความผูกพันนะครับรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องอย่างดีนะครับแล้วรุ่นน้องก็ปฏิบัติตามมันเป็นความรักใคร่กันอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาแต่สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือการได้เล่นฟุตบอลกับปิยพงศ์ผมแอสซิสต์ปิยพงศ์นี่ถ้าผมนับไม่ค่าหนึ่งเป็นร้อยเล่นผมรู้เลยผมรู้ใจปิยพงศ์จะวิ่งทางไหนเพราะเราศึกษาเข้ามาเพราะเราบอกแล้วเราจะต้องเล่นกับคู่กับปิยพงศ์ให้ได้อันดับแรกก่อนทำยังไงจะให้เขาไว้ใจเราให้ได้เล่นกับเขาบอลออกจากด้านซ้ายเนี่ยผมสามารถเตะฟุตบอลลงเข้าหัวปิยพงศ์ได้แบบไม่ต้องขยับมันต้องเอาถึงขนาดนั้นเปิดบอลไปข้างหน้าสามารถวิ่งยิงวิ่งล็อกอะไรได้หมดเราต้องทำอย่างนั้นเราถึงจะได้เล่นคู่กับพี่เขาอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจส่วนแมตช์ที่ผมประทับใจมากที่สุดในการเล่นให้กับทออนั่นคือผมเล่นกับกัมบะควีนคัพและผมได้ควีนสตาร์โค้ชเฮงเป็นของกัมบะคุมกัมบะมานั่นแหละครับสิ่งที่ผมชนะที่สุดนั่นคือ 2-1ผมชนะทีมโค้ชเฮงและ2ลูกนั้นคือผมยิงด้วยมันมากไม่มีการหยุดสมัยนั้นเล่นกันได้มันมากๆนั่นคือผมประทับใจมากที่สุดก็บอกแล้วไงผมนัชเชอร์เรียกผมติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกแต่ความจริงแล้วผมติดเนี่ยผมติดนักเรียนไทยก่อนนะผมติดนักเรียนไทยก่อนที่อาจารย์หลังคุมไปบุนไนแดนุสลัมนั้นไปมาไอ้นั้นคือนักเรียนไทยนี่อายุ18ปีใช่มั้ยฮะหลังจากนั้นมันก็ไม่20ไม่เกิน21ผมก็ทีมชาติชุดใหญ่แล้วขึ้นมาแล้วบอกโอ้โหตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นแต่มีความสุขเก็บความตื่นเต้นไว้เก็บความตื่นเต้นนั้นไว้แล้วไปปล่อยลงในสนามพอผมเดินลงสนามนั้นผมไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่เคยคิดอย่างเดียวฟุตบอลว่าจะเอายังไงจะเดินหน้าแบบไหนเป้าหมายของเราคืออะไรแค่นั้นยุคนั้นยุคซิโก้สุชินสมานอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะของผมนี่ก็มีแล้วก็นั้นก็สุรชัยตะวันนาทีวิทูลชัยยงเห็นไหมมันก็จะมีส่วนของผมก็จะมีปิยพงศ์ส่งเสริมไพโรจน์เข้าไปปะทะอยู่เรื่องราวมันเยอะแยะมันเกิดทั้งว่าทั้งแรงกดดันทุกสิ่งปัจจัยเลยเยอะแยะไปหมดณตอนนั้นแต่ก็ผ่านพ้นมาด้วยดีแล้วได้แชมป์ไงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายหมดแล้วได้แชมป์พอได้แชมป์กลับมาโอเคละก็ประกาศแขวนละเลิกเล่นทีมชาติแล้วก็ยังไปเล่นให้สโมสรประปราย20นาทีหลังอะไรลักษณะเนี้ยให้เล่นกับสโมสรตอนนั้นเนี่ยการวางแผนเนี่ยถ้า 100% เนี่ยผมคิดแค่ 20% มันยังคิดไม่ออกแต่คนที่วางแผนให้ผมนั่นคือปิยพงศ์เฮ้ยมึงต้องไปเรียนโค้ชโทษนะครับท่านผู้ชมโทษนะครับ
จะไปเรียนทำไมวะพี่เราเตะบอลเก่งอยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนแม่งหรอกเราก็พูดแบบภาษาไม่ต้องเรียนแม่งหรอกอะไรเราเตะบอลเก่งอยู่แล้วอันนี้คือฆ่าตัวตายไงที่โค้ชสมัยก่อนที่ฆ่าตัวตายเพราะอย่างนี้เนี่ยพอดีอ่ะผมไหวตัวทันโดยเดชบุญเนี่ยปิยพงศ์บอกมึงต้องไปเรียนมึงต้องไปเรียนผมเรียนไปด้วยควบคู่ไปกับเล่นปลายปลายที่จะเลิกโค้ชแอนด์เพลเยอร์ละผมลงเล่นกัน15นาทีให้กับทอ15นาทีผมเป็นรองดาวซันโบยรณชัยนะเพื่อนผมนะผมลง15นาทีลองเอาบวกลบดูสิอย่าให้โอกาสผมมา15นาทีผมลงไป15นาทีผมยิงลูก1 2ลูกยิงลูก2ลูกผมต้องยิงสมัยก่อนนะแต่พอมารู้จักคำว่ารีไทร์ของตัวเองแล้วคืออะไรรู้มั้ยแมตช์1ผมเล่นทางปีกซ้ายเนี่ยเขาส่งมาให้ผมแล้วจะต้องยิงผมจะต้องปกติส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องบอกอ่ะผมจะตัดแล้วแตะบอลเข้าหาประตูผมเห็นลูกฟุตบอลวิ่งแต่ขาผมก้าวอยู่กับที่คนที่ใกล้เลิกจะเป็นแบบนี้จะวิ่งแต่ขามันก้าวอยู่กับที่แต่เห็นรุ่นน้องเวลามันวิ่งแซงเราเนี่ยคุณเคยเห็นเฟอร์รี่มันแซงมั้ยฟิ้วหายไปผมเดินหันหลังกลับพอแมตช์นั้นผมวางสตาร์ทเรียบร้อยบอกแล้วเลิกละอยู่ไปก็ไม่ได้ละผมเคย1ครั้งนั่นก็คือกัมบะของพี่เฮงพี่เฮงมาเล่นเสร็จปุ๊บพี่เฮงกลับไปญี่ปุ่นพี่เฮงบอกว่าจะรอติดต่อกลับมาวัยรุ่นถ้าเป็นคุณจะทำไงวะกำลังดังเลยกำลังมีเงินเข้ามามีอะไรเข้ามาปล่อยตัวแล้วก็อยู่ทออยู่ก็ปล่อยตัวเลยคือไม่รักคือไม่มีคนแนะนำที่ดีอ่ะเข้าใจความหมายไหมฮะสมัยก่อนนั้นผมไม่อยากให้นักบอลสมัยนี้ทำถ้ากลับผมย้อนกลับไปได้นะผมจะติดตามเขาตลอดแต่สมัยก่อนถ้าสมัยนี้มันมีไลน์มันมีส่งอีเมลอะไรสะดวกผมไปเล่นแล้วและอีกหนึ่งนั่นก็คือออสเตรียเขาติดต่อผมเพราะโค้ชเยอรมันมาสอนที่ทออสอนทหารอากาศเดือนนึงมาสอนเขาเห็นผมเล่นเท้าซ้ายเนี่ยเขาบอกเขาจะติดต่อไปเล่นที่ลีกของออสเตรียให้ที่เยาวชนเขาติดต่อแล้วนะก็ไม่ไปคิดถึงบ้านเห็นไหมฮะคือความแตกต่างกับสมัยนี้ผมบอกว่าถ้าใครมีโอกาสสมัยนี้นะไปเถอะประเทศไหนก็ไปเถอะอย่าไปเกี่ยงเรื่องเงินเรื่องทองสิ่งที่น่าเกี่ยงที่สุดนั่นคือประสบการณ์คุณจะได้ดีอะไรมากกว่านี้เยอะอีกนานแค่ไหนตอนนี้ผม51ย่าง52แล้วผมจะได้ดูไหมเนี่ยผมจะได้เห็นไหมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เกี่ยวข้องผมไม่อยากให้ไปมองที่บ้านปลายอะไรก็ชุดใหญ่จะไปลูกใหญ่มันไม่ได้เราต้องนึกถึงความจริงสิครับทำไมหลีญี่ปุ่นมันทำได้อะ10ปีเขาวางโครงการแล้วเสร็จปุ๊บเขาได้ไปแล้วเขามีเด็กของเขาอยู่ก้อนหนึ่งจากชุดนี้ก็ไปอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนใครไม่ดีออกใครดีเอาเข้ามาก้อนทั่วประเทศเราทำได้นะเราทำได้แต่เรามันไปติดขัดอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าเราทำได้ถ้าเราช่วยกันนะร่วมมือกัน